สวัสดีครับนี่ไม่ใช่การเปิดคลิปของช่องปังวันเราดีนะครับแต่ว่าพี่เป๊กกำลังจะไปเซอร์ไพรส์แม่ปังแล้วก็พ่อนะครับสืบเนื่องจากพี่เป๊กกับปังเนี่ยกู้ซื้อบ้านกันนะครับผมซึ่งเราสองคนเนี่ยทำอาชีพฟรีแลนซ์ทำอาชีพอิสระถ้าสมมติว่าคนที่เคยกู้ซื้อบ้านถ้าเป็นอาชีพฟรีแลนซ์อ่ะแม่งแบบยากมากพี่เป๊กทำทั้งยูทูบทำงานที่คลินิกศัลยกรรมทำร้านกาแฟแล้วก็ทำงานตัดต่อแล้วก็บอกว่าพี่มีแบบใบเพราะบอกว่าใบ50ทวีหักค่าจ่ายอะไรเงี้ยเวลาพี่รับตัดงานตัดต่องานเขาก็จะมีบอกว่าใบหักค่าจ่ายพี่ก็เอาไปยื่นใช่มั้ยของพี่เอกสารครบแล้วแต่เหลือของปาร์คก็เลยว่าเดี๋ยวต้องรีบเตรียมเอกสารบอกว่าให้พอเพราะว่าเอกสารปาร์คอ่ะยังไม่ครบพี่ต้องหาให้ครบให้ได้ด้วยความที่บอกว่ารายได้ของปาร์คอ่ะมันมีหลายทางมากกว่าพี่อีกแต่ว่าหลักฐานเป็นเปเปอร์อ่ะมันต้องไปดึงมาอีกเยอะๆเข้าใจมั้ยทุกคนเพราะฉะนั้นบอกว่าพี่ก็ต้องรีบทำให้ทันเวลาที่บอกว่าธนาคารเขาจะพิจารณาสุดท้ายก็คือปาร์คผ่านนะครับจริงตัวรายได้ปาร์คอ่ะมันเยอะกว่าพี่เยอะนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าแบบเอกสารอ้างอิงของที่มารายได้อ่ะแหล่งที่มาของรายได้ว่ามันยืนยันว่ามีคนจ่ายจริงๆนะอะไรเงี้ยแล้วก็ทำเอกสารแล้วก็เขียนเป็นเรียงความให้เขาเลยรายงานแบบว่าแบบเป๊ะๆว่ายอดเงินนี้จากสเตทเมนต์นี้มาจากไหนอะไรยังไงแบบว่าต้องเขียนให้ละเอียดอ่ะแบบไฟเต็มที่จะบอกโคตรเหนื่อยทุกคนบอกเลยว่าโคตรเหนื่อยมากหรือวันนี้ก็คือธนาคารโทรมาบอกแล้วนะครับว่าผ่านแล้วนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้พี่เป๊ะกับป้าผ่านบ้านทั้งคู่นะครับผมดีใจแบบดีใจเต็มที่มากๆก็วันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูรีแอคของแม่ของพ่อของป้ากันครับวันนี้พี่เป๊ะขายกาแฟนะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้น้องกายอยู่ร้านก่อนแล้วก็เดี๋ยวแวะไปที่บ้านแป๊บนึงโดยพี่เป๊กนะครับทำการเขียนใส่กระดาษไว้นะครับว่าบอกว่าเขียนใส่กระดาษเซอร์ไพรส์น้องว่าปังกู้บ้านผ่านแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าน้องจะเป็นยังไงนะครับมีทั้งลายเซ็นพ่อแล้วก็ลายเซ็นแม่มันคืออะไรของเป๊กเหรอของปังด้วยมาปังเซ็นอยู่ด้วยกันเนี่ยไปใกล้กันมากบูนอ่ะมากไม่อะไรไปได้ดีใจเล่นในบ้านด้วยแล้วบ้านก็ดีใจส่วนหนึ่งแต่แบบกูกู้ผ่านด้วยว่าเราก็ต้องทำงานหนักแล้วฉันเดี๋ยวตั้งกล้องมาเห็นจริงเหรอใส่เกงในด้วยไม่ใส่เกงในด้วยเนี่ยแล้วอยากเห็นดีแอคเขาตลอดเอ้ยแล้วเอ็นซีบีพี่แขกโทรมาตั้งแต่เช้าว่าน้องเป๊กฉันคันปากตั้งแต่เช้าแล้วฉันรู้ข่าวตั้งแต่7 โมงเอาเหรอ7 โมงเช้าของแกมีอะไรบ้างของพี่พี่มีมาลัย10 เมตรเข้มงวดไม่มันมาลัยของอันนี้เป็นนี้บ้างด้วยไม่คนละ10 เมตรหรือว่า10 เมตรด้วยกันคนละ10 เมตรคนละ10 เมตรด้วยกันพ่อดอกไม้อย่างเดียวไปจ้างเขาที่ตลาดไทยถูกกว่านะลูกเมตรใช่แล้วก็ของพี่มีอ้อยดำของปานน้ำตาล1 รส1 รสเข็นแล้วก็ของพี่มีเสื้อไอ้ไข่10 ชุดของไป20ของไป20คุณจะไม่ลายบ้างครับคุณแล้วเธอพูดอะไรกูฮะไม่ถามกูเลยเหรอยังไม่พอมึงมีรถถังด้วย10 คันไม่ถามกูเลยเหรอไม่มาถามกูเลยเหรอว่าอะไรมันอยากได้ไงรถถังสิบคันที่มึงต้องซื้อให้แล้ววันนี้มาลายด้วยอ่ะเฮ้ยวันนี้ผลไม้อะไรก็ได้ก็ไม่ได้บอกว่าผลไม้จะพูดว่าถ้าเกิดไม่ให้ผ่านจะไม่ให้น้ำอีกแล้วมึงขู่ว่าแล้วก็ว่ายน้ำก็มาลายสวยๆได้ครับพ่อว่ายน้ำมาลายแล้วก็ผลไม้พาหน้าห้องใช่ไหมพาหน้าห้องแม่มีมาลาย2 ฟองกาแฟแม่ของกิ๊บด้วยแต่กิ๊บพูดแต่วันนั้นแล้วว่ายังไงป้าก็ได้ได้แน่นอนแม่บอกว่าดวงมันพุ่งสักขนาดนี้มันจะไม่ได้เหรอแต่ไปฟังตอนอ่านเจอไงตอนแรกเปิดมามันทับอย่างนี้แล้วป้าก็พึ่งให้แม่พ่อป้าเซ็นให้ใบเดียวเป็นที่อะไรบ้าหรือเปล่าเขาเปิดแบบนี้นี่นะทุกคนป้ากู้บ้านผ่านแล้ว SCB มึงไปตั้งตอนไหนเนี่ยผ่านตั้งคิดละตั้งคิดละขอบคุณพ่อด้วยไม่อยู่บ้านใหม่ครับขอบคุณพ่อเหมือนกันคงไปเลยสวัสดีครับเดี๋ยวเราสู่ช่องปาร์คเบลโลดี้นะครับผมและคลิปที่ทุกคนเห็นไปเบื้องต้นก่อนหน้านี้นะครับก็คือคลิปมอเตอร์ไซค์ใช่ผมโดนที่เป๊กอะเซอร์ไพรส์และก็เกงในกูไม่ได้ใส่ด้วยไอ้เลวไม่กระทำอย่างนี้ตอนนี้นะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าปาร์คกับเป๊กผ่านบ้านแล้วคือเป๊กก็ลงแล้วทุกคนรู้แหละไม่เซอร์ไพรส์เลยสัตว์เซอร์ไพรส์ที่คนเดียวแย่มากนะครับคือผมว่าผ่านหลังพี่เป๊กพักเลยตอนแรกก็เครียดว่าพี่เป๊กผ่านกูจะผ่านว่าต้องบอกทุกคนเลยว่าฟรีแลนซ์นะใช่
แม่งไปกู้ยากโคตรของเบ้ก็ตรวจไปแล้วใช่แล้วของผมแม่งไม่ยอมตรวจกูจะรอดไหมเนี่ยอะไรเงี้ยเออสุดท้ายผ่านแล้วทั้งใครที่เป็นฟรีแลนซ์อ่ะเดินสเตทเมนต์ให้สวยจริงเดินสเตทเมนต์สวยเงินเก็บต้องมีไม่ใช่แบบว่ามี 500,000 ออก 500,000 อะไรเงี้ยเออมันต้อง50ทวีสำคัญมากใช่หาที่มาที่ไปของเงินให้ได้อ่ะใช่แล้วก็อย่างบ้านผมอ่ะ3.9 ล้านใช่โอ้โหรายได้รายได้ผมมีเค้าเห็นว่าเออมันผ่อนได้มันทำได้อะไรเค้าก็จะแบบเค้าไม่เชื่อก็ต้องแบบพี่เป๊กก็เหนื่อยผมอ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยทุกคนเป๊กจะแบบว่าผมมีที่แค่แคปให้มันแล้วมันก็จะไปใส่รายละเอียดว่าอันนี้คืองานชิ้นนี้ต้องมีเงินเก็บเท่านี้มีอะไรต้องบอกว่ามีคริปโตเท่านี้มีหลักทรัพย์เท่านี้อะไรเงี้ยมันต้องไปแจกให้ผมอีกทีนึงเหนื่อยสุดคือต้องมานั่งลิงก์ว่ายอดเงินนี้อยู่ในสเตทเมนต์ไหนนี่คือบ้านของผมกับพ่อกับแม่เพราะมีคนเถียงกันในเมนต์แกเอออ่ะอ่ะอันนี้เลยนี่อันนี้ต้องพูดมีคนเถียงกันแกอยู่กับพ่อกับแม่ตอนนี้บรรยากาศชมพูเชียวแกบุลลี่อุ้ยบุลลี่ทำไมหน้ากากสีชมพูนี่มันหมดมันก็เลยเอาแม่ใช้ก่อนมันหมดมีคนถามมาเยอะมากว่าจะทุบอันนี้ลงกันเปล่าบอกเลยว่าไม่แต่อาจจะจอดตรงนี้ใช่แบบว่าเดินไปเดินมากันได้เออแต่ผมมันจะไม่ให้หมามันมาอยู่บ้านผมเพราะบ้านเก่าเคยเป็นสนามหญ้าถามมันสิเป็นไงหญ้าพังชิบหายหญ้าพังบ้านมันก็จะอาจจะเอาแยกออกก็ได้แล้วแต่มันนี่ผมไม่รู้แล้วก็ใครอยู่กับใครพี่เป็งอยู่ใครบ้านหลังนู้นผมอยู่กับพ่อกับแม่บ้านหลังนี้ตอนมันบอกก่อนซื้อบ้านมันจะให้แม่ไปอยู่ด้วยแต่ตอนเนี้ยแม่บอกแม่ไม่เอาหมามันบอกระหว่างหมากับแม่มันจะเลือกใครมันบอกมันเลือกหมาคุณต้องไปอยู่กับป้าแม่เราจะบอกก่อนว่าข้างนอกเนี่ยเขาเพิ่งเอาหญ้ามาปูเลยขนาดที่ขนาดนะ43เซนติเมตรนะฮะไอ้เหี้ยกำลังวางอ่ะนี่ดูกว้างไหมทุกคนเออพอปูหญ้าแล้วกว้างมากอ่ะดูดิโอ้ยกูหมดค่าปูหญ้าบ้านเก่านําเป็นไม่รู้กี่หมื่นเออหลายหมื่นใช้คําว่าเกลียดก็จะเกินไปเราก็ไม่ได้เกลียดหรอกแค่เราอย่ามายุ่งบ้านกูแค่นั้นก็คือเกลียดนั่นแหละเออคือหญ้ามันพังจริงทุกคนต้องเอาออกไปหน่อยนึงเพราะว่าตัวเนี้ยผมจะทําเป็นโซนเรียกว่าโซนระแนงหรือเราจะทําหลังคาพร้อมกันเลยมั้ยไม่เอาไม่ทําหลังคาบอกนะกูไม่เอาหลังคาหยอกๆๆไม่เอาหยุดนะคือผมจะทุกคนลองนึกภาพว่าผมอ่ะจะตอนเนี้ยจะมีต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนึงขึ้นมาทุกคนดูเนี่ยที่ชอบ2หลังเนี่ยเพราะทุกคนดูดิคือมันมองมาแล้วมันกว้างมากกว่า2หลังแบบอย่างเงี้ยต้นไม้จะอยู่ตรงนี้ใช่มั้ยแล้วนี้ก็เป็นโซนแบบว่าเพราะเราชอบกินหมูกระทะกันอะไรเงี้ยผมก็อยากให้ตรงนี้เป็นโซนนั่งพักผ่อนผมจะซื้อพวกไอ้นั่นด้วยเคยเห็นใช่มั้ยเก้าอี้โฮมโปรที่มันนั่งลอยๆผมก็จำไว้อย่างนี้ด้วยมันพื้นที่มันได้ป่ะเจาะทะลุไปบ้านพี่เจาะตรงไหนเจาะตรงนี้อาจจะมุมนี้พอดีด้วยครับแล้วก็ข้างหลังนี่ผมจะทำเป็นครัวให้แม่ครัวยาวๆคือบ้านเนี้ยมันจะมีครัวของมันอยู่แล้วทุกคนแต่ว่าผมจะเสริมครัวแล้วก็ข้างในเป็นครัวเบาเข้าใจใช่ไหมคืออันนี้จะเป็นวัตถุดิบทำอาหารอย่างรุนแรงอันนี้ครัวหนักใช่แล้วข้างในจะมีพวกแค่ตู้เย็นใส่น้ำอัดลมมีไมโครเวฟมีที่ชงชาอะไรเงี้ยห้องเก็บของซึ่งผมมาไปคุยกันแล้วนะว่าเราจะให้แม่นอนห้องนี้ไม่ใช่เราจะของที่บ้านหลังเก่าเราจะเอามาน้อยมากนั้นบ้านมันจะโล่งมากเพราะทุกอย่างเราจะกลับบ้านหลังเก่าที่เรามีหลังแรกเลยจะกลับไปให้หมดเลยอะไรเงี้ยแล้วที่นี่มันจะเหลือน้อยแล้วก็ผมขอทุกคนแต่งเองผมไม่อยากให้บ้านผมมีแบบบ้านสีชมพูมีไม้สักแล้วก็กระเบื้องลายดอกไม้อะไรแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเขามีโฮมทัวร์เขาเหมือนกันแล้วเขาวางแผนว่าเขาจะทำบ้านสวนเหมือนกันอาพาดูห้องแม่ก่อนเราจะขึ้นไปดูห้องแม่นะครับอันนี้ห้องแม่แบตมันจะหมดทุกคนเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมือถือนะมาเปลี่ยนแบตเปลี่ยนมือถือแล้วทุกคนเป็นขอโทษทีเพราะว่าไม่ได้เตรียมเรื่องแบตมามาเราอันนี้คือพอออกมาปุ๊บเราเจอ2ห้องนี้ใช่นะครับ2ห้องนี้ผมจะเอาให้เป็นห้องแม่ห้องนี้เป็นห้องพ่อส่วนตัวเลยต้องให้แกนอนห้องนี้เพราะว่ามันติดบ้านแกเพราะว่าแม่เขาจะอยากว่าที่บ้านหรือที่นี่มันทำอะไรอยู่วะก็จะแอบดูฉันด้วยเหรอแต่ว่าทุกคนไม่ได้นอนแยกกันนะห้องนี้คือที่ว่าอาจจะเป็นห้องทำงานห้องน้องคาราโอเกะห้องอะไรของพ่อที่พ่ออยากจะทำห้องนี้เป็นห้องของคุณแม่นะครับก็จะอ่านบทนี้อ๋อแล้วก็มองเห็นบ้านพี่ใช่เขาบอกแล้วว่าเขาอยากว่าเนี่ยทุกคนลองดูอ๋อมันมองดูได้ตรงนี้ใช่เขาอยากเห็นแม่อยากมองดาวเรืองมาสิเอ้ยคิดถึงดาวเรืองไม่บอกเออแม่คิดถึงดาวเรืองไปดูฮะดูอยู่นี่เราอยู่กาญจนบุรีด้วยกันทุกคนนี่ไงแล้วแม่ก็จะมองดาวเรืองเนี่ยใช่ใช่เขาอยากมองแม่วะดาวเรืองมันโลกกับดาวเรืองอย่างเงี้ยแล้วกระโดดขึ้นชั้นสองอะไรวะห้องนี้เป็นห้องของพ่อและของคุณพ่อนะครับห้องนี้ก็แล้วแต่ว่าคาราโอเกะคาราโอเกะอะไรเงี้ยโต๊ะคอมตู้เสื้อผ้าไว้นี่ป่ะห้องนี้มีตู้เสื้อผ้าด้วยทุกคนอาจจะเรียงตรงนี้ใช่ไหมนี่ตู้เสื้อผ้าของแม่เราแล้วเปลี่ยนเสื้อตู้เสื้อผ้าแม่ซื้อใหม่ป่ะแต่ไม่ก็ไม่ต้องซื้อแบบตู้แบนนะเพื่อให้ปังไม่กินพื้นที่อ่ะต่อไปเป็นห้องนอนของป้าครับก็คือห้องนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แม่เดินเนี่ยมันเป็นข้อดีของเราเรามีใจมากเลยนะแม่เนาะ
เราไม่ต้องใช้ห้องน้ำลงแล้วทุกวันนี้คือเราแบบว่าไม่ต้องมีรอยไม่ต้องมีรอยเท้าลงไปข้างล่างด้วยแล้วก็แบบว่าทุกวันนี้ก่อนจะเข้าห้องน้ำอ่ะโอเคลองค่อยไปอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นกูอาบน้ำอยู่เปิดประตูเข้ามาไม่เข้าอะไรเลยกูแย่มันเช้าตื่นเช้าตื่นเช้าเลยผมไม่นอนที่ผมขยันแม่อยู่ห้องนี้ก็เหมือนว่ามันอ๋อใกล้ห้องน้ำใช่ผมต้องบอกทุกคนก่อนว่าแม่งเป็นสิ่งที่ผมดีใจมากผมไปอยู่บ้านหลังแรกผมไม่มีระเบียงผมไปอยู่หลังที่2ผมไม่ได้ระเบียงผมไปอยู่หลังที่3ผมไม่ได้ระเบียงมาห้องนี้บ้านนี้ของตัวเองผมไปขอระเบียงเอ้ยได้ระเบียงแล้วอ่ะใช่ถามพี่เป็กก็รู้ดิมันอ่ะเพราะมันอยู่กับกายมันจะได้ห้องที่มีระเบียงทุกครั้งเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะเป็นคอนดิชั่นที่ว่าปาร์คจะได้2ห้องเพมจะได้ห้องใหญ่เออพี่เป็กเป็นอย่างนั้นแล้วห้องใหญ่จะมีระเบียงใช่ไม่เคยมีระเบียงเลยทุกคนนี่ผมก็เลยดีใจมากที่ห้องผมมีระเบียงเลยอ๋อห้องผมก็จะมีห้องน้ำในตัวพอเข้าไปเข้ามาก็ได้ผมจะเอาตัวขึ้นแป้งออกแล้วก็จะทำอย่างนี้เลยต่อปลั๊กเพิ่มไฟอะไรของผมอะไรตรงนี้เอาใช่แล้วก็โซนเนี้ยจะเป็นบิวยูอินตู้เสื้อผ้าแล้วก็มาแอลตรงนี้แต่แอลเนี้ยผมจะบิวเป็นโต๊ะทำงานแช่นเลยทุกคนเพื่อว่าไอ้นั่นที่จะบอกเพราะว่าผมเอาชิ้นงานของผมพอเข้ามาแบบนี้ทุกคนก็จะเห็นแบบเริ่มคุ้นๆแล้วอาจจะเป็นเหมือนบ้านจุ๊บจิ๊บบ้านจุ๊บจิ๊บแล้วแบบนี้ก็ตรงนี้เป็นโซฟาแล้วก็มีเก้าอี้แม่นั่งเหมือนเดิมตัวนี้ก็เป็นทีวีแบบอันนี้เป็นทีวีทุกคนนี่แล้วก็จะมีห้องน้ำเหมือนเดิมเลยอันนี้เป็นห้องครัวอะไรที่ผมบอกว่าจะมีแค่พวกไมโครเวฟพวกตู้ใส่น้ำอะไรเงี้ยบ้านมีแค่นี้เลยจริงพอแล้วน้อยๆอ่ะทุกคนวันนี้ก็จบคลิปแต่เพียงวันนี้แล้วผมว่ามันมีคนถามว่าห้องดนตรีผมไปไหนวะผมไปเช่าเขาอยู่นะครับผมเป็นห้องเดียวไปเช่าอยู่เพื่อผมไม่ได้ทำให้มันดีๆไปเลยแล้วก็เวลาใครมาอะไรเงี้ยเขาจะได้ไม่ต้องมานั่งจอดให้มันเกะกะเพราะว่าตอนนี้ทำเพลงอ่ะถ้าเอาห้องดนตรีอยู่ในบ้านอ่ะทุกคนจะต้องนั่งเงียบเวลาประทานใช่ใช่ใช่ผมส่วนใครอยากรู้ว่าไอเดียช่องเป๊กอ่ะเป็นยังไงทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ยืนคันปากอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยคุณไอเดียคุณเหมือนบ้านผมปะไม่เหมือนเลยเนาะไม่เหมือนเลยเพราะว่าของเขามันมีอะไรแบบมันจะทุกคนนึกถึงร้านกาแฟมันนะมันจะตรงๆแบบมินิมอลอะไรเธอเลิกแซชเรื่องหมาแล้วนะใช่แต่ผมว่าออกแบบให้ตายก็เท่านั้นแหละยังไงหมามึงก็ทำพังอยู่ดีคือแค่นี้แหละเต่ามึงอีกเต่ามึงอาจจะกัดหมาก็ได้มานี่แหละหาชอบพี่นี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ร่วมยินดีกับพวกเราได้เพราะเราดีใจจริงๆที่บ้านมันผ่านนะครับขอบคุณถ้าไม่มีทุกคนอ่ะสเตทเมนต์ผมไม่เดินดีอย่างทุกคนหรอกใช่นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมได้บ้านที่เป็นชื่อของตัวเองจริงๆอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณจริงๆนะครับผมบายกดติดตามเลยช่องปากมาเลยดีกดช่องนี้แล้วคุณจะไม่เสียใจกดระดิ่งกดไลค์ก่อนสมัครสมาชิกไป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 